เอาละครับวันนี้วันศุกร์ที่1พฤษภาคมขอนำเข้าสู่สาระธรรมวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องของมิลินทปัญหาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมิลินทปัญหาที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นปัญหาที่5เรื่องรุกขะอเจตนาภาวะปัญหาลุกขะอเจตนาภาวะปัญหาก็ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นสิ่งไม่มีเจตนาหรือไม่มีชีวิตของต้นไม้ก็เลยชื่อว่าลุกขะอเจตนาภาวะปัญหาพระเจ้ามิลินได้กล่าวกับพระนาคเษนว่าพระตถาคตทรงภาษิตข้อความนี้ไว้ว่าอเจตนังพรามนังอสุนันตังชาโนอาชานันตะมิมังปลาสังอรัตถวีริโยทุวังอัปปมัตโตสุขเสยังปุจฉสิอิสะเหตุนะครับแปลเป็นไทยว่าด้วยกันมาดูกระพรามเพราะเหตุใดหนอเธอผู้ปรารภความเพียรไม่ประมาทอยู่เป็นนิดรู้อยู่ก็ยังถามถึงการเป็นอยู่สุขกับต้นไม้ซึ่งหาเจตนามิได้ฟังไม่ได้ไม่รู้อยู่เล่านะครับก็คือมีพรามท่านหนึ่งมาไปกล่าวกับเป็นทุนปารับความเพียรอยู่เสมอๆนี่แหละนะครับแต่เจอต้นไม้ก็ยังไปถามถึงทุกสุขของต้นไม้นะซึ่งท่านบอกต้นไม้เนี่ยในพระธรรมนะครับทางพระอภิธรรมเนี่ยท่านจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับ อยู่ด้วยอำนาจของอุตุสิ่งแวดล้อมแค่นั้นเอง ดังนั้นเมื่อต้นไม้ไม่มีชีวิตแล้วพรามไปพูดกับต้นไม้ซึ่งไม่มีเจตนาไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีหูฟังไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะไม่มีจิตแต่อีกที่หนึ่งก็ยังตัดไว้อีกว่าปิติพันธนะรุโขปิตาวะเทอัชชะภาสถะไม่หัมปิวัจนังอัตถิภาระทวาชะสุโนหิเมดูกระภาระทวาชะแม้ว่าเราจะมีคำตอบอยู่แต่ขอท่านจงไปถามต้นสะเคราะห์อย่างนี้ก่อนเถิดแล้วจึงค่อยฟังเราดังนี้นะครับพระคุณเจ้านาคเสนถ้าหากว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาจริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าต้นสะเคราะห์พูดจากับพรามภาระทวชะดังนี้ก็ย่อมเป็นคำที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าต้นสะเคราะห์สามารถพูดจากับพรามภาระทวชะจริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าต้นไม้เป็นสิ่งหาเจตนามิได้ดังนี้ก็ย่อมเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องแม้ปัญหานี้มี2เงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาคเษนก็ได้ทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าต้นไม้เป็นสิ่งไม่มีเจตนาดังนี้ก็จริงแต่ที่ตรัสว่าต้นไม้ได้พูดจากับพราหมณ์ภาระทวาชะนั้นเป็นอันตรัสไปตามโวหารแห่งชาวโลกขอถวายพระพรขึ้นชื่อว่าต้นไม้ซึ่งหาเจตนามิได้ย่อมมิได้มีอาการย่อมมีอาการที่พูดจามิได้นะครับต้นไม้ไม่มีเจตนาย่อมพูดจามิได้คำว่าต้นไม้นี้เป็นชื่อเรียกเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นี้คำว่าต้นไม้พูดจานี้เป็นบัญญัติในทางโลกขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าชนทั้งหลายย่อมเรียกเปลี่ยนที่เต็มไปด้วยข้าวว่าเกวียนข้าวความจริงเกวียนที่ทำด้วยข้าวนั้นหามีไม่มีแต่เกวียนที่ทำด้วยไม้แต่เพราะเหตุว่าเกวียนนั้นมีข้าวเกลื่อนกล่นอยู่ชนทั้งหลายจึงเรียกว่าเกวียนข้าวฉันใดขอถวายพระพรต้นไม้พูดจาไม่ได้หรอกต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่ว่าต้นไม้นั้นที่ต้นไม้ต้นนั้นมีเทวดาตนใดสิงสถิตอยู่ก็ย่อมได้มีชื่อเรียกตามเทวดาตนนั้นว่าต้นไม้นั้นฉันนั้นเหมือนกันคำพูดว่าต้นไม้พูดจานี้ก็เป็นบัญญัติของชาวโลกขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าผู้คนกำลังกวนนมส้มอยู่ย่อมกล่าวว่าเรากำลังกวนเปรียงก็สิ่งที่เขากำลังกวนอยู่หาใช่เปรียงไม่แต่ก็เป็นนมส้มนั่นนมส้มนั่นแหละนะครับก็เพราะเหตุว่านมส้มนั่นแหละเมื่อกวนแล้วจะกลายเป็นเปรียงเขากำลังกวนนมส้มอยู่ก็กล่าวว่าเรากำลังกวนเปรียงฉันใดขอถวายพระพรต้นไม้พูดจาไม่ได้หรอกต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่ที่ว่าต้นไม้นั้นมีเทวดา
ต้นใดสิงสถิตอยู่ก็ย่อมมีชื่อเรียกเทวดาต้นนั้นว่าต้นไม้ฉะนั้นเหมือนกันเพราะคำว่าต้นไม้พูดจานี้เป็นบัญญัติบูหารของชาวโลกขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเวลาที่ผู้คนต้องการทำสิ่งที่ยังไม่มีให้สำเร็จย่อมกล่าวว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีอยู่ให้สำเร็จย่อมกล่าวถึงสิ่งที่ยังไม่สำเร็จว่าสำเร็จจัดว่าเป็นบูหารของชาวโลกฉันใดขอถวายพระพรต้นไม้พูดจาไม่ได้หรอกต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่ว่าต้นไม้นั้นมีเทวดาตนใดสิงสถิตอยู่ก็เรียกย่อมเรียกชื่อเทวดานั้นตามต้นไม้ฉันนั้นเหมือนกันก็คำว่าต้นไม้พูดจานี้เป็นบัญญัติโลหารของชาวโลกขอถวายพระพรชนทั้งหลายย่อมกล่าวขนานกันด้วยโลหารของชาวโลกใดพระตถาคตก็จะทรงแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยโลหารของชาวโลกนั้นนั่นเทียวพระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าดีจริงพระเจ้านาคเสนข้าพเจ้าขอยอมรับในคำพูดที่ท่านกล่าวมานี้นะก็จบยุคะอเจตนาภาวะปัญหาที่5นะครับจากนั้นท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้อธิบายปัญหาที่5นะครับปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นสิ่งไม่มีเจตนาของต้นไม้นะครับคำว่าต้นไม้หาเจตนามิได้นั้นก็คือต้นไม้เนี่ยไม่มีจิตนะครับเมื่อไม่มีจิตก็เลยไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความคิดก็เลยเรียกว่าไม่มีความตั้งใจขอยกนะฮะท่านอาจารย์บอกขอยกข้อความในอัตถคถาปาราสะชาดกนะซึ่งเป็นที่มาแห่งคาถาแรกโดยย่อ พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกเรื่องนี้แก่พระอานนท์ผู้กำลังเศร้าโศกเพราะเหตุที่พระตถาคตใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าในการอดีตเมื่อครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นปาราสารุขเทวดานะครับพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นปาราสารุขเทวดาก็คือเทวดาที่อยู่ในต้นไม้ทองกวาวนะครับในครั้งนั้นมีพราหมณ์ยากจนเข็นใจผู้หนึ่งเห็นคนทั้งหลายผู้ถือมงคลเทวดาก็คือผู้บูชาเทวดานี้ตั้งพากันมาทำพลีกรรมบูชาเทวดากันก็ใคร่จะปรนิบัติบูชาเทวดาสักต้นหนึ่งบ้าง จึงไปที่ต้นทองกวาวต้นปาราสะนะครับต้นใหญ่ต้นหนึ่งปรับพื้นที่คนต้นให้เรียบถางหญ้าล้อมรั้วเกลี่ยทรายบูชาด้วยดอกไม้ของหอมทั้งหลายจุดประทีปตั้งไว้กล่าวว่าขอท่านจงอยู่เป็นสุข ขอท่านจงอยู่อย่างเป็นสุขเถิดดังนี้แล้วก็หลีกไปในวันที่สองก็มาถามถึงการอยู่เป็นสุข ก็มาถามถึงการอยู่เป็นสุขกับต้นทองกวาวหรือต้นปาราสานั้นอเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นทองกวาวก็ได้แปลงเพศเป็นพราหมณ์เท่าเข้าไปถามว่าดูกรพราหมณ์เพราะเหตุใดหนอเธอผู้ปรารภความเพียรไม่ประมาทอยู่เป็นนิดรู้อยู่ก็ยังถามถึงการอยู่เป็นสุขกับต้นไม้ซึ่งหาเจตนามิได้ฟังไม่ได้ไม่รู้อยู่เมื่อพราหมณ์เข็นใจตอบว่ามาทำการนอบน้อมต่อต้นไม้อยู่อย่างนี้เพราะเห็นแก่ทรัพย์ดังนี้แล้วนะครับเทวดานั้นก็คืนร่างเป็นเทวดานะครับแล้วก็บอกที่ฝังคุมทรัพย์แก่พราหมณ์นะครับในที่นี้ต้องขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับว่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับที่มีแก่นนะเมื่อต้นไม้ใหญ่โตมากนะครับจะสามารถมีเทวดาเข้าไปอาศัยอยู่ในต้นไม้นั่นแหละเรียกว่ารุกขเทวดานะครับซึ่งก็มีแสดงอยู่ในหลายแห่งด้วยกันนะครับรุกขเทวดานี้นะฮะก็เรียกว่าสามารถอาศัยอยู่ในเนื้อไม้นั่นดังนั้นคนที่ไปบูชานะฮะบูชาต้นไม้ก็คือไปบูชาเทวดานั่นแหละเทวดาถ้าพอเห็นว่าคนนั้นพอมีกุศลวิบากอยู่บ้างนะครับก็จะมาเอื้ออำนวยความสุขหรือโภคทรัพย์ให้ตามสมควรนะครับส่วนในคาถาที่2ปรากฏอยู่ในพันธนชาดกนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระศาสดาปรารภการทะเลาะกันแห่งหมู่พระญาตินะที่ริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีนะตอนนั้นพระญาติจะแย่งน้ำกันแบบน้ำแล้งนะครับต่างคนต่างก็จะแย่งน้ำก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจะทำสงครามกันครับมีใจความโดยย่อว่า
ในอดีตการนั้นเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติกรุงพาราณสีมีพราหมณ์ช่างไม้คนหนึ่งแบกขวานเข้าไปในป่าตัดไม้มาทำรถเพื่อขายเลี้ยงชีพในป่านั้นมีต้นสะเคราะห์ใหญ่ยืนต้นอยู่ต้นหนึ่งใต้ต้นสะเคราะห์เป็นที่อาศัยนอนที่พักของหมีตัวหนึ่งในวันหนึ่งมีกิ่งไม้หักนะครับเพราะลมแรงนะฮะแรงของลมที่พัดทำให้กิ่งไม้นั้นไปทิ่มแทงที่คอหมีที่นอนอยู่ภายใต้ต้นสะเคราะห์นะฮะจนหมีเกิดความเจ็บปวดแล้วก็ตกใจตื่นลุกพรวดพราดหนีไป หมีก็เลยไปผูกโกรธอาฆาตต้นสะเคราะห์ว่าต้นสะเคราะห์นี้คงจะไม่ชอบใจที่ตนมาอาศัยนอนพักอยู่ใต้ต้นจึงจงใจทำร้ายเราครับจงใจจะทำร้ายเราเราจะโค่นต้นสะเคราะห์นี้เสีย ครั้นพราหมณ์ช่างไม้เที่ยวแสวงหาไม้ทำกรงล้อนะกรงล้อของรถอยู่ในป่าก็ได้เข้าไปกล่าวเป็นภาษามนุษย์ว่าตนพบเห็นต้นไม้ที่เหมาะแก่การทำกรงล้อได้เป็นอย่างดียิ่งอยู่ต้นหนึ่งเมื่อช่างไม้แสดงความอยากได้ก็พานะช่างไม้ผู้นั้นไปชี้ให้ดูที่ต้นสะเคราะห์ดังนั้นแล้วก็หลีกไปครับเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นสะเคราะห์นี้ครั้นทราบข้อความนี้แล้วก็โกรธนะครับใครจะทำความอันนี้ขออภัยนะครับเมื่อกี้พูดในตำเขียนไว้ข้ามไปนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหมีใหญ่เนี่ยจะโค่นต้นสะเคราะห์นะครับเห็นพราหมณ์หาต้นไม้หมีใหญ่ก็ไปกล่าวกับมนุษย์ว่าตนเห็นต้นไม้ที่เหมาะกับการทำกรงล้อได้อย่างดีนะครับเมื่อเห็นช่างไม้อยากได้หมีก็พาช่างไม้ผู้นั้นไปดูต้นสะเคราะห์ต้นนั้นแล้วก็หลีกไปนะเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นสะเคราะห์นี้ท่านได้ทราบข้อความนี้ก็เลยโกรธหมีนะครับโกรธหมีเพราะหมีจะพาคนมาตัดต้นสะเคราะห์ที่ตนอาศัยอยู่นะเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นสะเคราะห์นั้นก็จะแก้แค้นทำการตอบแทนแก่หมีตัวนั้นนะก็เลยเจียงแปลงร่างเป็นมนุษย์นะท่าทางอย่างคนที่ทำงานในป่าคนหนึ่งนี่แหละเข้าไปหาช่างไม้แล้วก็แกล้งถามว่าท่านมาทำไรนะช่างไม้ก็บอกว่าอ๋อเราจะหาไม้ไปทำกรงล้อนะเห็นว่าต้นสะเคราะห์ต้นนี้แข็งแรงดีไม้ตัวนี้ก็น่าจะทำกรงล้อรถขายได้คงขายได้ราคาดีก็ควรที่ก็เป็นสิ่งดีเนาะนะครับเทวดานั้นก็เลยกล่าวกับในช่างไม้คนนั้นน่ะว่าท่านน่ะจะทำกรงล้อด้วยไม้สะเคราะห์ก็แข็งแรงน่าจะขายดีนะแต่ทั้งที่ดีเนี่ยก็ควรจะได้หนังหมีมาทำสายรัดโดยรอบนะครับล้อนั้นน่ะจึงจะแข็งแรงเมื่อช่างไม้ได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นคล้อยตามนะครับแล้วก็เลยถามใครที่เป็นลูกหาเทวดาแปลงกายมานั้นว่าจะหาหนังหมีได้ที่ไหนล่ะนะเทวดาแปลงนั้นก็บอกว่าผู้ใดบอกท่านว่าต้นสะเคราะห์อยู่ที่ไหนหมีก็นอนอาศัยพักอยู่ที่ต้นใต้ต้นสะเคราะห์นั่นแหละนะครับช่างไม้ทราบดังนั้นก็รอโอกาสอยู่ต่อมาเมื่อหมีตัวนั้นเข้าไปนอนพักใต้ต้นสะเคราะห์นั้นอีกเขาก็เข้าไปฆ่าหมีตัวนั้นตายตามวิธีที่เทวดาแปลงคอยแนะนำแล้วก็ถลกหนังหมีนะครับถลกหนังหมีแล้วก็เอาขวานค้นนะค้นต้นสะเคราะห์ด้วยนะครับอันนี้ ก็เรียกว่าพระองค์ทรงตัดเรื่องนี้กับพระญาตินะครับเพราะให้เห็นว่าถ้าไม่มีความสามัคคีกันนะมีการทะเลาะเบาแว้งกันเมื่อไหร่มีแต่ความพินาศที่จะมาถึงทั้งสองฝ่ายนะครับจริงๆต้นไม้พูดไม่ได้นะครับแต่เทวดาที่อาศัยอยู่นะพูดได้นะอันนี้ก็ส่วนคาถาที่เรียกว่าอิติผันธนะรุกโขปีเป็นต้นนั้นก็เป็นคำที่เทวดากล่าวกับพราหมณ์ช่างไม้นะครับที่ชื่อพระทวัชชะก็จบคำอธิบายปัญหาที่5นะครับต่อไปคุณปรีดาปิดไมค์ด้วยนะครับคุณปรีดาตอนนี้อัดเทปอยู่ครับคุณปรีดาครับปิดไมค์ด้วยนะครับอัดเทปอยู่ครับคุณครับ
ปัญหาที่6ปินดะปาตะมหัพพละปัญหานะครับปัญหาที่6นะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมีผลมากแห่งบิณฑบาตนะครับก็เลยชื่อว่าปินดะปาตะมหัพพละปัญหานะครับพระเจ้ามิลินได้กล่าวกับพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนพระเถระผู้ทำสังคายนาพระธรรมได้กล่าวคำนี้ไว้ว่าจุนทสะพัตตังพัชชิตวากามารัสสาติเมสุตังอาภาทังสัมผุสีทีโรปภาละหังมรนันติกังข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคทรงผู้ทรงเป็นปราชญ์เสวยพระกายอาหารของนายจุนทะกัมมารบุตรแล้วพระสงฆ์เกิดอาการพระอาการอาพาธหนักจวนเจียนจะมรณะดังนี้นะแต่พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเทวเมอานันทะบินดปาตาสมะสมะพลาสมะวิปากาอัญเยหิบินดปาเตหิมหัพพละตราจะมหานิสังสตรานี่เนี่ยอานนท์บิณฑบาตสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในที่ครั้งอื่นๆนะบิณฑบาตสองอย่างอะไรบ้างได้แก่บิณฑบาตที่ตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณอย่างหนึ่งบิณฑบาตที่ตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างหนึ่งบิณฑบาตทั้งสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในครั้งอื่นๆนักดังนี้ถ้าคุณเจ้านาคเสนถ้าหากว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคได้เสวยพระกายอาหารของนายจุนทะแล้วพระอาพาธที่แรงกล้าก็เกิดขึ้นและเวทนาพระเวทนาสาหัสจนจวนเจียนจะมรณะก็เป็นไปจริงแล้วไซถ้าอย่างนั้นคำตัดที่ว่านี่นะอานนท์บิณฑบาตสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในครั้งอื่นๆนักดังนี้ก็ย่อมจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าบิณฑบาตทั้งสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงส์มากกว่าบิณฑบาตครั้งอื่นๆนักจริงแล้วไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคได้เสวยพระกายอาหารของนายจุนทะแล้วพระอาพาธที่แรงกล้าก็เกิดขึ้นและพระเวทนาก็สาหัสจวนเจียนจากมรณะก็เป็นไปดังนี้ก็ย่อมจะไม่ถูกต้องพระคุณเจ้านาคเสนบิณฑบาตนั้นเมื่อถึงความเป็นยาพิษไปจะมีผลมากได้หรือหนอเมื่อทำให้เกิดโรคจะมีผลได้มากหรือหนอเมื่อจะทำให้บิณฑบาตนั้นจะทำให้อายุของพระผู้มีพระภาคพินาศจะมีผลได้มากหรือหนอเมื่อคราพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคจะมีผลมากได้หรือหนอเมื่อเพื่อเป็นการข่มปรวาทะขอท่านจงกล่าวถึงเหตุผลในข้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดในเรื่องนี้ยังมีคนหลงเข้าใจว่าโรคถ่ายเป็นเลือดเกิดขึ้นเพราะพระกายอาหารที่เสวยมากเกินไปด้วยอำนาจแห่งความอยากปัญหานี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดนะครับอันนี้หลายท่านก็คงเคยฟังเมื่อพระเจ้าใกล้จะปรินิพพานในจุนทะก็มาถวายพัตทหารชื่อว่าสุกรมัทวะนะครับเลยเรียกว่าสุกรมัทวะนั่นแหละนะครับพระเจ้าพอเสวยแล้วก็เกิดอาการประชวรหนักเลยนะครับอันนั้นพระนาคเสนก็ได้กล่าวทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระเถระผู้ทำการสังคายนาพระธรรมได้กล่าวข้อความนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคทรงผู้ทรงเป็นปราชญ์เสวยพระกายอาหารของนายจุนทะกัมมารบุตรแล้วก็ทรงเกิดพระอาพาธหนักจวนเจียนมรณะดังนี้จริงและพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสข้อความนี้ไว้ว่านี่นะอานนท์
บิณฑบาตสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอย่างอื่นนักบิณฑบาตสองอย่างนี้อะไรบ้างได้แก่บิณฑบาตทั้งที่ตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งบิณฑบาตที่ตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างหนึ่งบิณฑบาตสองอย่างเหล่านี้มีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในครั้งอื่นๆยิ่งนักดังนี้ก็จริงก็บิณฑบาตนั้นมีคุณมากมีอานิสงส์มากมายเทวดาทั้งหลายผู้บันเทิงมีใจเลื่อมใสอยู่คิดว่าบิณฑบาตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพระผู้มีพระภาคดังนี้จึงได้โปรยปรายโอชะอันเป็นทิพย์ลงบนสุกระมัทวะซึ่งเป็นเหตุให้สุกระมัทวะสุขเสมอกันย่อยง่ายมีรสที่มีรสชาติที่น่าชื่นใจเกื้อกูลแก่ปาจกะเตโชธาที่ช่วยย่อยอาหารขอถวายพระพรเพราะเหตุนั้นแหละโรคอะไรอะไรที่ยังไม่เกิดก็เป็นอันเกิดแก่พระผู้มีพระภาคไม่ได้ขอถวายพระพรเมื่อพระสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคมีกำลังอันซามไปมีอันสิ้นอายุสังขารไปโรคที่เกิดอยู่แล้วก็ยิ่งกำเริบขึ้นขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าไฟที่กำลังลุกโพลงอยู่ตามปกติเมื่อป้อนเชื้ออื่นเข้าไปก็ยิ่งลุกโพลงยิ่งขึ้นฉันใดขอถวายพระพรเมื่อพระสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคมีอันซามกำลังไปมีอันสิ้นอายุสังขารไปโรคที่เกิดอยู่แล้วก็ยิ่งกำเริบขึ้นฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่ากระแสน้ำที่ไหลไปตามปกติเมื่อมีฝนหาใหญ่ตกลงมาก็กลายเป็นห้วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวกรากฉันใดเมื่อพระสรีระตามปกติของพระผู้มีพระภาคอันซามกำลังไปมีอายุสิ้นมีอันสิ้นอายุสังขารไปโรคที่เกิดอยู่แล้วก็ยิ่งกำเริบขึ้นฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรหามีความผิดอะไรๆในบิณฑบาตนั้นไม่และใครๆก็ไม่อาจจะยกความผิดให้แก่บิณฑบาตนั้นได้พระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาคเสนเพราะเหตุใดบิณฑบาตสองอย่างนั้นจึงมีผลเท่าๆกันมีวิบากเสมอกันและก็ยังมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในครั้งอื่นๆเล่าพระนาคเสนก็กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรบิณฑบาตสองอย่างเหล่านั้นมีผลเท่าๆกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอย่างอื่นมากนักเพราะด้วยอำนาจแห่งการเข้าสมาบัติที่มีการตามพิจารณาธรรมพระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาคเสนบิณฑบาตสองอย่างเหล่านั้นมีผลเท่ากันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตในครั้งอื่นๆนักด้วยอำนาจแห่งการเข้าสมาบัติที่มีการตามพิจารณาธรรมเหล่าไหนบ้าง พระนาคเสนก็กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาปพิตรบิณฑบาตทั้งสองอย่างเหล่านั้นเกิดด้วยอำนาจแห่งการเข้าอนุปุพพะวิหารสมาบัติก็คือสมาบัติอันเป็นวิหารธรรมที่ต้องเข้าตามลำดับ9อย่างทั้งอนุโลมและทั้งปฏิโลมพระเจ้ามิลินก็กล่าวพระคุณเจ้านาคเสนพระตถาคตทรงเข้าอนุปุพพะวิหารสมาบัติ9อย่างเป็นอนุโลมและปฏิโลมในเวลาเพียง2วันเต็มๆ เท่านั้นหรือ พระนาคเสนกล่าวว่าใช่ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาคเสนน่าอัศจรรย์จริงน่าแปลกใจเสียจริงที่อัสทิสทานทานที่หาทานอื่นมาเสมอเหมือนไม่ได้นะครับเรียกว่าอัสทิสทานที่ยอดเยี่ยมในพระพุทธเขตนี้ก็ยังนับเทียบกับบิณฑบาตสองอย่างนี้ไม่ได้น่าอัศจรรย์จริงน่าแปลกใจเสียจริงพระคุณเจ้านาคเสนตราบเท่าที่อนุปุพพะวิหารสมาบัติ9อย่างเป็นของยิ่งใหญ่ทานย่อมเป็นของมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าก็โดยอำนาจแห่งอนุปุพพะวิหารสมาบัติ9อย่างนั้นดีจริงพระคุณเจ้านาคเสน
ข้าพเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านได้กล่าวมากรณีก็จบปิณฑปาตะมหัพพละปัญหาที่6นะครับจากนั้นท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้อธิบายปัญหาที่6นะครับซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมีผลมากมีอานิสงส์มากของบิณฑบาตก็เลยชื่อว่าปิณฑปาตะมหัพพละปัญหาในอรรถกถาทวินังปิณฑปาตานังมหัพพละปัญหาแปลว่าปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นสิ่งที่มีผลมากแห่งบิณฑบาต ทั้ง2 อย่างในมหาปรินิพพานสูตรนะครับกล่าวเหตุการณ์ที่ใกล้การจะเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคไว้ว่าเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหนทางไกลจากเมืองเวสาลีสู่เมืองกุสินาราเพื่อดับขันธปรินิพพานนั้นในระหว่างทางเมื่อเสด็จมาถึงเมืองปาวาก็ได้ประทับที่สวนอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะกัมมารบุตรทราบข่าวก็เข้ามาเฝ้าได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความอาถรรพ์บันเทิงในธรรมได้ทูลนิมนต์พระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลายเพื่อเสวยพระกายอาหารในวันรุ่งขึ้นในการนี้นายจุนทะกัมมารบุตรได้ตระเตรียมเครื่องเสวยชื่อว่าสุกระมัทวะไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคโดยเฉพาะก็คำว่าสุกระมัทวะแห่งอรรถกถาสูตรนี้ได้อธิบายไว้อย่างนี้ว่าคำว่าสุกระมัทวะนี้ได้แก่เนื้อสุกรโทนที่ไวไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปเป็นที่ทราบกันว่าเนื้อสุกรในวัยนี้เป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มและก็ละเอียดก็อธิบายว่าในจุนทะกัมมารบุตรเนี่ยได้ตระเตรียมคือให้เขาปรุงสุกระมัทวะนั้นไว้เป็นอย่างดีส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวไว้ว่าคำว่าสุกระมัทวะนี้เป็นชื่อวิธีการปรุงการต้มน้ำซุปที่ประกอบด้วยโครส5อย่างมีนมสดเป็นต้นสำหรับข้าวสุกสำหรับข้าวสุกที่อ่อนนุ่มอีกพวกหนึ่งอาจารย์อีกพวกหนึ่งก็กล่าวว่าสุกระมัทวะเป็นพัดอันมีวิธีปรุงรสอันมาในคัมภีร์พระสายณเวทชื่อสุกระมัทวะดังนี้นายจุนทะกัมมารบุตรได้ตระเตรียมสุกระมัทวะนั้นไว้เพราะคิดว่าพระผู้มีพระภาคอาจจะไม่มีอาการปรินิพพานก็คือทำให้พระผู้มีพระภาคเมื่อเสวยแล้วอาจจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ปรินิพพานนะก็เทวดาทั้งหลายในทวีปใหญ่ทั้ง4พร้อมทั้งทวีปบริวารอีก 2,000 ได้โปรยปลายทิพยโอชะลงไปบนสุกระมัทวะนั้นดังนี้นะก็สุกระมัทวะนั้นในจุนทะกัมมารบุตรได้ตระเตรียมไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระอาพาธหนักโดยเฉพาะจึงเป็นพัดที่ไม่เหมาะสมแก่การที่ภิกษุอื่นๆจะพึงฉันเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าเยนเตจุนทะสุกระมัทวังปะเตนะภิกขุสัง ภิกขุสังฆังปริวิสะดูกระท่านจุนทะท่านจงอังคาดเราด้วยสุกระมัทวะที่ท่านเตรียมไว้จงอังคาดภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ตักเตรียมไว้อย่างนี้นะครับเพราะคำว่าปิณฑบาตที่ตถาคตได้บริโภคแล้วได้ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดาน้อมเข้าไปทูลถวายพระโพธิสัตว์นะครับตอนที่พระผู้มีพระภาคพระโพธิสัตว์ทรงล้มเลิกการบำเพ็ญทุกขกริยาใหม่ๆนะครับ อันนี้หลายท่านก็คงทราบที่มานะครับก็คือหลังจากพระผู้มีพระภาคบำเพ็ญทุกขกริยาอยู่ถึง6ปีก็รู้ว่าไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้นะก็ได้เลิกล้มการบำเพ็ญทุกขกริยาไปนะจนปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์เนี่ยล้มเลิกความตั้งใจจริงแล้วนะครับเวียนกลับมาสู่ความเป็นผู้มากๆในกามนะก็เลยถอนตัวไม่ดูแลอุปถัมภ์ท่านนะครับ พอพระผู้มีพระภาคล้มเลิกนะฮะก็ได้กลับมาเสวยพระกายอาหารนะได้ทรงพระวรกายร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะร่างกายที่สู้ผอมก็แข็งแรงขึ้นเป็นปกติแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นนะใต้ต้นโพนั่นแหละ นางสุชาดาก็เตรียม
ข้าวมัทธุปายาสนะครับใส่ในบาตรในถาดทองคำเนี่ยจะมาพิริกรรมก็คือไปบนกับเทวดาว่าถ้าได้ลูกชายแล้วจะมาแก้บนนะครับแล้วนางก็ได้ลูกชายจริงก็เลยนำข้าวมัทธุปายาสนะครับจะมาทำพิริกรรมแก้บนน่ะภาษาปัจจุบันกับเทวดาก็เห็นพระโพธิสัตว์นั่งอยู่นะมีร่างกายพระชวีวันผ่องใสก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่นน่ะนะก็เลยเข้ามาถวายถาดข้าวมัทธุปายาสนั้นนะครับดังนั้นพอพระองค์ก็เสวยแล้วก็เป็นเหตุให้พระวรกายของพระองค์เนี่ยยิ่งกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ช่วยในการให้ทรงปรารภความเพียรได้ด้วยดีจนกระทั่งพระพุทธองค์นะพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ในคำว่าบิณฑบาตที่ตถาคตได้บริโภคแล้วก็ได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือได้แก่บิณฑบาตคือสุกระมัทธวะของในจุนทะกัมมารบุตรนั่นแหละซึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อได้เสวยแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดพระกำลังพระอาธาตอาพาธก็ทุเลาลงบ้างพระเวทนาที่แรงกล้าก็ลดน้อยถอยลงไปบ้างจนพระองค์เนี่ยสามารถเสด็จเดินทางไปถึงเมืองกุสินาราได้นะครับแล้วก็ไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองนั้นด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันเป็นพระนิพพานธาตุที่ไม่มีขันเหลืออยู่นะก็คือสงบระงับขันที่จะพึงเกิดในภพใหม่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเนี่ยครับได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็แปลว่ากิเลสนะครับกิเลสท่านก็หมดแล้วนะครับขันห้าของพระองค์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็หมดแล้วก็ดับหมดแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์ทุกพระองค์นะครับทุกองค์รวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยนะครับเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือไม่มีขันห้าเหลืออยู่แล้วนะครับขันห้าที่จะไปเกิดในภพใดๆก็ไม่มีอีกแล้วดังนั้นในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าปรินิพพานแล้วนะครับจะไม่มีจิตหรือเจตสิกหรือรูปใดๆไปเกิดในที่ใดทั้งสิ้นแม้พระอนุเทระจะกล่าวไว้อย่างนี้ว่าอัตถะโขภควโตจุนทัสสะเอมรณันติกาครั้งนั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยพัตตาหารของในจุนทะกัมมารบุตรแล้วก็ทรงเกิดพระอาพาธหนักเวทนาแรงกล้าที่เกิดแต่โรคลงพระโลหิตก็เป็นไปจวนเจียนมรณะดังนี้ก็ตามพระอานนท์ก็ไม่ได้หมายความว่าสุกระมัทวะที่ในจุนทะทูลถวายนั้นจะเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเกิดพระอาพาธหนักเกิดโรคลงพระโลหิตนะฮะก็คือถ่ายเป็นเลือดนะฮะอันนี้ทำให้พระองค์ต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานในที่สุดท่านเพียงแต่หมายความว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้เสวยอาหารของในจุนทะแล้วอาพาธที่ทรงมีอยู่ก่อนนะก็กำเริบขึ้นมาแทบว่าจะดับขันธปรินิพพานก็เพื่อเหตุตอนเสวยเข้าไปใหม่ๆเท่านั้นนะครับถึงอย่างนั้นอาหารนี้ก็ช่วยให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแล้วก็สามารถเสด็จดำเนินไปถึงเมืองกุสินาราได้ส่วนคำว่าอนุปุพพวิหารสมาบัติ9อย่างนะก็คือสมาบัติอันเป็นวิหารธรรมธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ที่พึงเข้าตามลำดับ9อย่างนะครับก็คือรูปสมาบัติ4มีปฐมฌานเป็นต้นอรูปสมาบัติ4มีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นต้นสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติ1นะครับก็เรียกว่าสมาบัติ9ซึ่งสมาบัติ9นี้มีการแสดงไว้2ในนะครับแสดงไว้2ในในที่1สมาบัติ9หมายถึงรูปฌาน5การเข้ารูปสมาบัติ5นะครับก็คือรูปฌานโดยในแห่งจตุกนายปัญจกะในนะครับรูปฌานนี้ไปแสดงไว้2ในนะครับในแรกก็คือจตุกนายรูปฌานมีแค่4นะครับรูปฌานมีแค่4ในที่2ปัญจกะในรูปฌานมี5นะครับรูปฌาน4นี้พระองค์ทรงแสดงกับติขะบุคคลผู้มีปัญญามากนะครับมีอินทรีย์แก่กล้าเวลาเข้าฌาน1
แล้วก็พัฒนาขึ้นสู่ฌาน2เนี่ยจะสามารถละวิตกวิจารได้พร้อมกันนะครับดังนั้นรูปฌานก็เลยมีแค่4นะครับส่วนปัญจกในพระองค์ทรงแสดงแก่เทวดาบุญดาวดึงนะครับผู้เป็นมันทะบุคคลนะผู้รู้ช้าดังนั้นผู้รู้ช้าเนี่ยมีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้าเท่านะเมื่อละวิตองฌานจะละได้ทีละองค์นะครับก็คือเมื่อพัฒนาจากปฐมฌานขึ้นสู่ทุติยฌานเนี่ยจะละองค์ฌานวิตกได้อย่างเดียวจากฌาน2พัฒนาขึ้นฌาน3จึงจะละวิจารได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นรูปฌานสำหรับมัณฑะบุคคลก็เลยมีรูปสมาบัติ5ส่วนอรูปฌานมีอรูปสมาบัติ4มีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะก็รวมเป็นสมาบัติ9สำหรับมัณฑะบุคคลนะสำหรับพระพุทธเจ้าในที่พระองค์ทรงแสดงนี้ในถึงรูปสมาบัติ4ที่เกิดกับติขะบุคคลและอรูปสมาบัติ4รวมเป็นสมาบัติ8แล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเลยเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติอีก1นะครับก็รวมเป็น9พอพูดถึงในส่วนนี้นะครับมาก็มีผู้ถามว่าพระองค์เนี่ยปรินิพพานด้วยอาการอย่างไรนะครับก็มีแสดงไว้ในพระสูตรนะครับว่าพระองค์เนี่ยเข้าปฐมฌานนะครับออกจากปฐมฌานแล้วก็เข้าทุติยฌานนะไปถึงสมาบัติ8นั่นแหละนะครับเมื่อออกจากเนวสัญญาแล้วพระองค์ก็เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัตินะฮะในขณะนั้นมีพระอนุรุทธะนะครับพระอนุรุทธะเถระก็เป็นผู้มีตาทิพย์นะครับเป็นผู้เอตตคะเลิศทางด้านตาทิพย์แล้วก็ได้ตามจิตของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะครับพอพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัตินะครับก็จิตตสรูปก็ดับหมดนะครับลมหายใจที่แผ่วๆก็เงียบสงบไปชาวบ้านเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เลยถามนะพระอนุรุทธะเถระว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือนะพระอนุรุทธะบอกยังหรอกนะพระองค์กำลังเข้านิโรธสมาบัติหรือเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธอีกสักครู่พระองค์ก็ออกจากนิโรธสมาบัตินะครับเมื่อออกจากนิโรธจิตเจตสิกก็เกิดขึ้นตามเดิมพระองค์ก็เริ่มมีจิตตาชรูปคือหายใจตามปกติแล้วก็ถอยจากเนวสัญญาลงมาถึงปฐมฌานนะครับจากนั้นพระองค์ก็เข้าปฐมฌานนะครับจนเข้าไปสู่รูปจตุตถฌานนะครับก็คือเข้าถึงฌาน4เมื่อพระองค์ทรงออกจากจตุตถฌานแล้วพระองค์ทรงพิจารณาองค์ฌานนะครับแล้วก็จากนั้นพระองค์ก็ปรินิพพานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจเจเวคขณะสมนันตระปรินิพพานวิถีในวิถีจิตนะครับก็แสดงไว้ในตามนี้อันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะผู้ที่ให้ข้อมูลมาคือท่านอาจารย์อนัตชัยนะครับท่านให้ข้อมูลมาในส่วนนี้ต่อไปปัญหาที่7นะครับปัญหาที่7พุทธบูชนะปัญหาพระเจ้ามิลินปัญหาที่7นี้เป็นปัญหาสั้นๆนะครับไม่ยาวนักเวลาก็พอจะมีอยู่นะพุทธบูชนะปัญหาแปลว่าปัญหาเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินได้ถามกล่าวกับพระนาคเสนว่ากับคุณเจ้านาคเสนพระตถาคตทรงภาษิตข้อความนี้ไว้ว่าอัพยาวตาตุเมหิอานันทโหตตถาคตตัสสะตถาคตตัสสะสรีระปูชายะสรีระปูชายะนี่นะอานนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาพระสรีระของตถาคตเถิดแต่ก็ตัดไว้ที่หนึ่งว่าปูเชเถนังปูชะนิยัสนิยสาธาตุงเอวังกิระสัคมิโตคมิสัทธะขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้คุณบูชานั้นเถิดก็เพราะว่าพวกท่านทำอย่างนี้จะละจากโลกนี้จักไปสู่สวรรค์นะครับดังนี้พระคุณเจ้านาคเสนถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคตัดไว้ว่านี่นะอานนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเถิดดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่กล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาค
ผู้ควรบูชานั้นเถิดก็เพราะว่าเมื่อพวกท่านทำอย่างนี้แล้วเมื่อละจากโลกนี้แล้วจักไปสวรรค์ดังนี้ก็ต้องไม่ถูกต้องถ้าว่าพระตถาคตตรัสว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ควรบูชาเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านทำอย่างนี้แล้วละจากโลกนี้แล้วจักได้ไปสวรรค์ดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่านี่นะอานนท์พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเถิดดังนี้ก็ต้องไม่ถูกต้องแม้ปัญหาข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงจากท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดพระนาคเสนก็ทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคทรงภาสิทธิ์ข้อความนี้ว่านี่นะอานนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาของพระตถาคตและสรีระของพระตถาคตเถิดดังนี้ก็จริงอีกแห่งหนึ่งตัดไว้ว่าขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ควรบูชานั้นเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านทำอย่างนี้แล้วละจากโลกนี้จักไปสวรรค์อันนี้ก็จริงแต่ว่าคำที่ว่านี่นะอานนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเถิดดังนี้นั้นตรัสปรารภภิกษุผู้ที่เป็นชินบุตรเท่านั้นไม่ใช่คนทุกจำพวกขอถวายพระพรการบูชาอย่างนี้นั้นไม่ใช่การงานของภิกษุผู้เป็นชินบุตรการพิจารณาสังขารการมีโยนิโสมนสิการพิจารณาในสติสัมปทานการถือเอาแต่แก่นของอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงกระทำการบูชาเป็นกิจที่มนุษย์และเทวดาส่วนเรื่องการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือเนี่ยนะในส่วนที่เหลือเป็นกิจของมนุษย์และเทวดาพึงทำก็พระองค์ก็ตัดความหมายว่าใน2ส่วนนะส่วนแรกนะบอกไม่ควรบูชานี่กล่าวตัดพระสาวกผู้เป็นชินบุตรก็คือเป็นภิกษุนะครับเพื่อให้ตั้งใจปฏิบัติสติปัฏฐานไม่เอาเวลามาไหว้พระสรีระของพระองค์นะแต่ที่บอกให้บูชาพระธาตุนี่กล่าวกับมนุษย์และก็เทวดานะครับผู้ที่ไม่ใช่เป็นภิกษุขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าการศึกษาเรื่องช้างม้าเรื่องรถเรื่องธนูเรื่องดาบเรื่องเลขการคำนวณหรือว่าเรื่องของพระขันเวทมนต์กฎหมายการรบการจัดแจงทัพเป็นกิจที่พวกโอรสของพระราชาพึงทำส่วนการไถนาทำการค้าขายเลี้ยงโคเป็นกิจที่พวกเวสยะนะครับพวกเวทและพวกสูตรมากมายที่เหลือพึงทำฉันใดข้อถวายพระพรการบูชานี้ไม่ใช่การงานของภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายการพิจารณาสังขารการมีโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแตกแก่นของอารมณ์คือการรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ตนเพื่อมรรคผลข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงทำส่วนการบูชาที่เป็นกิจของพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือนะครับเป็นกิจที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่เหลือน่ะพึงจะกระทำฉะนั้นก็เหมือนกันขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าพวกคัมภีร์พระเวททั้งหลายมีอิรุเวทยชุเวทสามเวทอาถรรพณเวทครับคัมภีร์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะคัมภีร์ปูราณะคัมภีร์นิคันตุคัมภีร์เกตุพะคัมภีร์อักขรปรัตเพทะคัมภีร์ปทะคัมภีร์พยากรคัมภีร์ภาษามัคคะคัมภีร์อุปาทะคัมภีร์สุปินะคัมภีร์นิมิตตะคัมภีร์ฉลังคะคัมภีร์จันทคาหะคัมภีร์สุริยคาหะคัมภีร์สุกราหุจริตตะคัมภีร์อุรุคหยุทธะคัมภีร์เทวะทุนทุพิสระแล้วก็คัมภีร์อกกันติโอคัมภีร์มากมายเลยนะครับก็สรุปว่าคัมภีร์พวกนี้เป็นคัมภีร์ที่พวกพราหมณ์พวกมนุษย์ทั้งหลายพึงทำการศึกษาแต่เรื่องการไถนาการค้าขายการเลี้ยงโคเป็นกิจของพวกเวทและสูตรนะครับที่เหลือมากมายนั่นแหละพึงกระทำชั้นใดขอถวายพระพรการบูชานี้ไม่ใช่การงานของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นชินบุตรนะการพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการเจริญสติปัฏฐานเพื่อละกิเลสนั่นแหละเป็นสิ่งที่
ภิกษุพึงบำเพ็ญส่วนกิจของชินบุตรส่วนการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นกิจที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เหลือพึงทำฉันนั้นก็เหมือนกันนะครับดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าขอพวกเธอจงอย่าประกอบในการงานที่ไม่สมควรเหล่านี้จงประกอบแต่การงานที่สมควรเหล่านี้เท่านั้นเถิดนะครับและก็ว่านี่นะอานนท์ขอพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเถิดดังนี้ขอถวายพระพรพระตถาคตจะไม่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้บาทและจีวรของตนก็พึงสละกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าเถิดดังนี้ทีเดียวนะครับพระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าดีจริงพระคุณเจ้านาคเสนข้าพเจ้าขอยอมรับคำพูดที่ท่านกล่าวมานี้ดังนั้นในเรื่องการบูชาในที่นี้นะครับก็ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นอยู่ในคนละบริบทคนละเหตุการณ์กันนะครับการว่าพระธาตุในที่นี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นการบูชาเป็นกิจที่มนุษย์และเทวดาพึงทำนะครับก็คือมีการกราบไหว้ตั้งดอกไม้ของหอมประทีปเป็นต้นนะครับเป็นกิจของคารวาสนะและเทวดาที่พึงกระทำเพราะว่าเมื่อทำกิจเหล่านี้แล้วก็ย่อมได้กุศลวิบากนะครับเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดในสวรรค์บ้างนะครับแต่มนุษย์เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปรารถนามรรคผลนิพพานเหมือนอย่างพระภิกษุผู้เห็นภายในสังสารวัฏนะผู้บวชได้ศรัทธาทั้งหลายส่วนสำหรับภิกษุพระองค์ก็ทรงตรัสว่าให้ถือเอาแตกแก่นของอารมณ์ก็คือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อละกิเลสอันนี้เป็นกิจที่ควรทำสำหรับภิกษุไม่ใช่ให้ภิกษุมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ทอดทิ้งเวลาในการปฏิบัติก็เรียกว่าก็ให้ทำในสิ่งที่ควรอย่าทำในสิ่งไม่ควรก็จบปัญหาที่7นะครับเวลาก็หมดลงพอดีครับอีกสักครู่ฟังรายการแสงธรรมเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็รายการธรรมโอสถต่อด้วยพระอภิธรรมนำชีวิตในช่วง11โมงอีกครั้งหนึ่งท่านก็สามารถฟังต่อเนื่องกันได้นะจนถึงข่าวของรายการท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0863179771นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ